มันไม่อันตรายครับผมครับผมใช่ไหมฮะครับไม่ฮะไม่เลยไม่เลยครับไม่เลยไม่มีฮะไม่มีผมจะไม่มีคำว่าสกปรกในตัวนั้นคนมีสีนี้มันรังเกียจไม่ได้ครับมันก็ห้ามจะไม่รังเกียจอะไรเพราะทำไมถ้าหากว่ารังเกียจอะไรปุ๊บก็แปลว่ามันไปต้านกับสิ่งที่มีอยู่ไม่เหมือนใครสิ่งที่อยู่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาสกัดสิ่งนี้ได้จิตไม่มีอะไรจะมาสกัดได้นี่ก่อนแค่จบบทไม่สามารถใช้โรคเหรออยู่ไหนเป็นตรงไหนเอาใส่แก้วมาที่กินให้ดูเนี่ยท้ากลับอีกเช่นอาจจะมาตะเคียนโรคหรือไม่เยอะผมเอามาอยู่บนตัวนั่งขี้ปุยเอามาใส่แก้วมาจะดื่มให้ดูเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมผมท้ากลับไปดื่มเรื่องบุหรี่ที่อาจารย์สูบครับมันค้างสูบเยอะนะครับว่าสูบเพื่ออะไรฮะเพราะอาจารย์ไม่ติดรถบุหรี่อะไรรู้จักตัว C ไหมคาร์บอนคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงนั่นน่ะคาร์บอนไดออกไซด์นั่นน่ะเห็นไหมถ้าผมแยกได้อ่ะระหว่างคาร์บอนออกซิเจนผมแยกได้อ่ะเห็นไหมครับผมก็ C เป็นเชื้อเพลิงซะแล้วตัว O ออกซิเจนก็เป็นให้ช่วยเพลิงติดซะทีเนี้ยเห็นไหมครับแล้วจะเป็นอันตรายกับตัว H ผมมีอยู่แล้วคือความร้อนที่มีอยู่ในตัวอุณหภูมิที่พ่อแม่ให้มาแหละครับเห็นไหมตัว H มันมีอยู่แล้วไฮโดรเจนมันเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนเราทีเนี้ยเอ๊ะมนุษย์เกิดมาปราบมะเร็งไม่กลัวมะเร็งได้ยังไงเลยเราวิ่งมะเร็งปอดเนี่ยโถสบายง่ายเด้อผมช่วยคนมาเยอะนะแต่ผมไม่พูดเรื่องนี้เฉยหรอกไม่ใช่ไม่อยากจะไปแข่งวิชาชีพแพทย์นะเข้าใจไหมครับเดี๋ยวแพทย์เขาจะรู้สึกไงอ่ะใช่ไหมครับอย่าแพ้เขาเสียความเสียเขามีเรี่ยวแรงรักษาผู้คนต่อไปผมต้องคิดถึงผมนี้เถอะจะมาให้แพทย์เขาทำหน้าที่นั้นไปในส่วนที่เขาทำได้เราไม่ใช่แพทย์เราก็ช่วยไว้เด็กในส่วนที่เราช่วยมันดีที่ทำไปที่ผมทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเชื้อโรคมีแต่เขามีเชื้อโรคเนี่ยพอเวลาเขาจะไปไหนเขาจะปิดปากปิดจมูกกันไหมหนึ่งปิดทำไมกลัวเชื้อโรคสองตัวเองมีโรคไม่ให้ติดผู้อื่นอ้าวช่วยเลย พวกปิดปากปิดจมูกช่วยเลยเจอลุงหนอกเข้าก็ช่วยออกก็ช่วยคิดอย่างนั้นเลยของผมไม่จำเป็นเลยครับสบายสรุปคือผมมันเบิร์นได้ทุกเรื่องโอ้ไหมครับไอ้ฝุ่นไม่พอให้เข้าไปก็เบิร์นหมดอ่ะไม่มีเหลือไอ้2.5ที่เขาพูดถึงนั้นหมายความไม่ค่อนนั้นมันเบิร์นหมดว่าอาจารย์ทำไงฮะมีใครมาขอร้องให้ทำทำอะไรนะฝุ่นเนี่ยบางทีนะผมเสนอไปให้กับหมายเลขหนึ่งของบ้านเมืองเข้าก็แล้วกันเสนอมันเต็มที่16วันนี้มันที่21แล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่หือไม่อืออยู่ผมยังได้สร้างคอยดูฝนจะตกก็แล้วกันผ่านไป3วัน5วัน7วันคอยดูนะเนี่ยวันนี้วันที่วันหนึ่งวันนี้วันที่แรกวันนี้เฮ้ยมื้อเช้าก็ไม่ได้ทำซะทีเดียวนี่ถือว่าเป็นวันที่พูดก็แล้วกันโอเคนะก็วันนั้น3วัน5วัน7วันผมพูดไว้3 4ขยักคอรูนาฝนจะตกภายใน3วันไม่เกิน5วันตรวจภายใน3วัน5วันไม่เกิน7วันฝนจะตกคอยดูจริงหรือเท็จประการใดก็คอยดู ถ้าฝนตกมาถามว่าลิ้นจี่เราเป็นไงทีนะที่มันจะมีดอกไหมใช่ไหมมาถึงสวนเลยตัวนี้ เป็นห่วงลิ้นจี่เป็นห่วงลิ้นจี่ชาว
สมุทรสงครามซะแล้วนี่เคยพูดไปแต่ต้นปีเลยขอหน้าปีนี้ลิ้นจี่ที่นี่มันจะเป็นดอกป่านนี้ไม่มีดอกเลยโอกาสผิดเยอะแล้วซะงั้นนี่ไม่มีเห็นเหรอสุดต้นยุบมียังมียังมียังถ้าโดนฝนอาจจะเป็นยอดครับเลยไปแล้วทางลมท่าอากาศเย็นครับของเป็นดอกไม่ยังเหลือครับแต่ก็คงไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้ไม่มีดอกแน่ใช่ไหมถ้ามีก็น่าจะร่วงหมดอ่ะถ้าออกช้าก็จะไม่จะไม่เจอฝนเจอลมก็ร่วงหมดเลยตามธรรมชาติเขาเนาะลองดูซิปีนี้พี่ฝันดีกว่าถ้าหนาวต่อเนื่องก็น่าจะได้น่าจะมีโอกาสเนาะโอเคคอยดูนี่มกราคมพาเนาะเคยมีออกนะครับเลยออกแล้วก็ไปบานช่วงจำไม่นานเนี้ยแล้วก็ลมมาฝนมาร่วงหมดเลยโอ้ใจแรงกระหันไม่แข็งแรงสู้ลมไม่ได้โอเคคอยดูซิอากาศที่มันพลิกผันมาอย่างนี้ไหมก็ในมีการที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเรื่องผ่านมามันไม่เป็นคนมาหนาวสัก15วันก็ออกได้เรี่ยวแรงมีไหมครับทีนี้รู้สึกว่ามีไหมครับครับรู้สึกมีนะครับซ้ายขวาผมไปล้างมือผมจับศีรษะให้ต่อไปนี้แล้วก็รวมทั้งช่วยหายใจให้มีให้มีเพรสเชอร์เยอะตายจะโดนโอ้โหไม่ค่อยมีคนขับรถค่ะไม่เป็นไรมีหนุ่มน้อยขับรถแล้วท่านบอกท่านจะมาคนเดียวหนูบอกให้ชวนหนุ่มน้อยมาดีกว่าหนูเป็นห่วงหนูจะจองรีสอร์ทให้ท่านบอกไม่ให้จองท่านเดินเข้าไปท่านเดินกดสวิตช์ถูกไหมท่านเดินเข้าไปผมไม่คิดความไม่คิดเข้าไปทีไปกดทีนะคิดมาทีครับการไฟฉายเนี่ยอะไรเนี่ยไฟฉายท่านมันเพิ่มยังไงเพิ่มไฟอะครับท่านกดมันมีสวิตช์เป็นสเต็ป1 2 3อยู่ที่ไหน4มันจะมีสวิตช์กดครับสว่างไหมครับคุณอาชอบไหมเออทำไมมันสว่างเนี่ยสว่างมากเลยมันใช้อะไรใช้แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่เอานะต่อไปนี้ผมเป็นเรื่องของการหายใจกับหัวใจด้วยมันจะไปพร้อมกันครับเป็นมีปวดไหมครับหัวไหล่ไม่ปวดครับโอ้เยี่ยมเลยเจ็บปวดไม่มีโอ้ก็ไม่มีแรงแรงเอาเรียวแรงไปสังเกตครับก็หายใจปกตินะสังเกตมากๆเลยวัดที่ฟิลลิ่งเนี่ยความสุขเป็นเรื่องวัดทางการแพทย์เขาไม่สามารถจีนครับจากของยุคสมัยก่อนยุคนี้ไม่มีแล้วจีนยุคนี้ก็มีแต่ชื่อน้อยครับ
ช่วงยุคก่อนมีทั้งนั้นเป็นศาสตร์หรือดำบันภาษาพวกนี้ศาสตร์โบราณศาสตร์รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายศาสตร์พวกนี้เป็นยังไงศาสตร์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเมตตาธรรมนะครับคนรุ่นก่อนเขามีเมตตาสูงเขาไม่ต้องไปแย่งชิงอาหารกันกินจนเกินเหตุเกินปัจจัยรุ่นหลังมันจะแย่งชิงเยอะมันก็เลยทำให้สังเกตแค่นี้ก็จะเบาแล้วครับอาจารย์รักษาทางโทรศัพท์อาจารย์ใช้เสียงส่งมายังไงฮะก็อย่าลืมเสียงคือพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ของผมมันซ่อนอยู่ในเสียงผมเองก็แค่นี้ก็ไม่ต่างจากคลื่นกับความถี่มันจะมาด้วยกันวิทยุใกล้ๆครับก็ต้นทางปลายทางก็โทรศัพท์อันนี้อินฟินิตี้ปลายทางไหนก็ไปถึงหมดจากอเมริกาจากนั้นก็ไปถึงหมดครับก็มันถึงวาระถึงยุคของมันครับท่านมันถึงยุคที่จะมีเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือแล้วครับวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของคลื่นจะเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์จริงๆจิตศาสตร์ไม่ต้องอะไรก็ได้ครับขอให้ทำด้วยจิตมันจะถึงกันหมดเหมือนกับพอเวลาเรามันมีคำว่าศีลสมาธิภาวนาปัญญานะครับทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาถึงใครล่ะภาวนาถึงพระเจ้าคนที่ข่มพระเจ้าพระเจ้าคือข่มพระเจ้าภาวนาถึงพระเจ้าภาวนาเนี่ยจะถึงสำหรับคนที่มีภาวะที่ถึงได้นะหมายความว่าจ่อแล้วนะโบสีเราเห็นไหมครับเราเหนือน้ำก็แป๊บเอาบีบน้ำก็จะไวเห็นไหมก็ทำนองเดียวกันนะครับโอ้มาได้เพียงเท่านี้เรื่องหน้านาบุญโอ้มันเป็นเท่านี้ครับอธิษฐานถึงก็ถึงอธิษฐานได้ก็มีแต่ของผมเนี่ยผมอธิษฐานเห็นจริงๆผมไม่ได้อธิษฐานได้อธิษฐานเห็นจริงครับก็คือวาระจิตของเราอธิษฐานก็คือบุคคลอธิษฐานนั่นเองครับคนไหนพัฒนาได้บุคคลที่ฐานก็สามารถที่ฐานเห็นในสิ่งที่ขออนุญาตครับที่นึกอ่ะเดี๋ยวมาเองยิ่งจะเบาชีวิตสามารถนะครับอย่างเงี้ยครับตรงนี้ให้เป็นตัวที่บอกว่าดีเพรสมันก็จะสดชื่นต่อไปนะครับให้สังเกตผิวพรรณยังดีมากครับไม่ได้สูญเสียครับไม่สูญเสียตามวัยถ้าพูดถึงว่าตามวัยผิวพรรณไม่ได้ยุบนะไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ยุบไปไหนก็ถือว่าแปลว่าดูแลอาหารดีอีกอย่างอากาศที่มันดีนะอากาศดีผู้หญิงที่เชียงใหม่สบายดีอย่างนะท่านครับผมช่างเกี่ยวมันจะเบาเจ็บปวดแล้วบอกนะจุดนี้จะปวดฮะสองข้างไม่เจ็บไม่เท่ากันครับซ้ายเจ็บมากกว่าใช่ไหมครับครับปวดฟันผมจับแป๊บเดียวหายนะครับปวดฟันใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยรับรองไม่เกิน 3-5 นาทีปวดฟันหายขาดหายคามือเลยนะครับไม่ต้องไป
จะหาวันผูกก็ต้องถอนก็ต้องมาใช้วิทยาศาสตร์ช่วยตรงนั้นโปรดสังเกตทีนี้หายใจลึกครับมันจะโล่งตามมันเลยโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บปึ๊บปึ๊บไอ้พวกมึนหัวมันก็จะไม่เหมือนโทษครับเดินเซนเส้นเลือดมันมีไขมันอุดตันเล็กๆน้อยเนี่ยนะช่วยมันก็จะเบาเองครับต่อไปนี้ชั้นหนึ่งทีนี้ครับตอนนี้ช่วยหายใจโทษครับผ่อนตามผมโอเคดีมากอยู่แค่นี้ฮะไม่มากไปกว่านี้หรอกเห็นไหมก็แกะก็แปลว่าเข้าที่ก็แล้วต่อครับอึ๊บตอบไหวไหมครับไหวไหมครับไหวครับแค่นี้ปึ๊บอย่าลืมหายใจแป๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคนละเรื่องไหมทีนี้ครับหายใจลึกๆครับนั่งให้ตรงที่ผมจะคุมสังเกตให้ดีผมทำมือแค่นี้แต่การหายใจมันจะคนละเรื่องประหลาดประหลาดเหมือนกับมีไซโครนเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยฟีลลิ่งมันบอกมีหลังเอวไม่โทษครับโทษครับจะสบายตัวขึ้นเยอะนั่นแน่ท้องมีปัญหาเรื่องอืดไหมขับถ่ายทีนี้โทษสังเกตนิดเดียวห้ามแบ่งสู้ครับแบ่งสู้ต้านเลยล่ะครับรูมจะโล่งแป๊บนิดเดียวเองครับเหมือนกับเป็นติ่งที่มันติดอยู่เนี่ยครับโทษครับไปแล้วครับสามสองแป๊บแค่นั้นเห็นไหมท้องอืดอะไรต่างๆนะมันก็จะคลายออกโทษครับปัสสาวะไม่คล่องตัวได้หมดครับคนนี้โทษครับห้ามเบี่ยงชู้อย่างเดียวแป๊บแค่นั้นเองครับเอาละต้องเดินสิครับคนละเรื่องไหมร่างกายนะเทสเลอร์เดี๋ยวเรา before after ทันทีเริ่มโซเซ่ before after ทันทีครับจะเป็นการที่บอกไปนั่นเอาเลยเดินแบบสง่างามเดินแบบจับสมดุลเลยนะครับวิธีโอ้โหเดินได้สบายเดินออกกำลังบนบ้านใช่นี่คนละเรื่องไหมครับปกตินั่งยองได้ไหมครับไม่ค่ะลองดูสิครับหาตัวช่วยช่วยซะหน่อยนึงครับตัวช่วยซะหน่อยฮะนั่นแหละครับเพราะว่ามันจะมาตึงแถวๆนี้ทำจะตึงผมไม่เอามุมลงบอกแค่นี้หนึ่งพยุงสองข้างในแนว V อย่างนั้นมันไม่ลงเพราะว่ามันติดเก้าอี้ติดเก้าอี้เนี่ยต้องแนว V แบบลุงเมื่อกี้ฮะใช่มาผมไม่กล้าครับไม่กล้าลองที่เอาหัวเข่าผมเป็นหลักลงที่หัวเข่าผมไว้อย่างน้อยสุดตอนแรกมันจะออกมาเนี่ยตัวนี้จะได้ก็ช่วยให้มันหายตึงโทษครับค่อยๆทำเอาลุกขึ้นไหวไหม
หแรงยกเป็นธรรมดาแล้วนี่เดี๋ยวแรงยกตัวใช้ได้เนี่ยแค่นี้นะค่อยๆทำคนนี้ไม่ได้ขยับอย่างนี้คุกเข่าไม่ได้ใช่ต้องฝึกอย่าทิ้งนั่งพับเพียบเหล่านี้เป็นต้นนะฮะครับพับเพียบก็ไม่ได้ต้องทำต่อไปต้องทำครับที่ถูกต้องก็ต้องต้องทำฮะต้องค่อยทำค่อยๆทำไม่งั้นมันจะยิ่งห่อไปเรื่อยยิ่งหดไปเรื่อยครับครับเราใช้ตัวช่วยหน่อยเวลาขึ้นลงระยะนี้ฮะจะต้องทำที่ทำไม่ทำยิ่งจะมันยิ่งชุดไปเรื่อยฟื้นฟูกลับขึ้นมาผมไม่สบายจะตึงหรือบางทีก็กราบมาหัวเข่าปลายเท้าจังคานิวาเฮ้ยจังคานิหน้าผากมันได้หมดแล้วก็อย่างนี้ต้องทำนะมันไม่ได้เพราะมันจะตึงตรงนี้ตึงหน้าขาผมกดให้แล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะหยอกต้องเนี่ยถูกต้องครับเนี่ยต้องใช้มือช่วยหน่อยไหวไม่ไหวไม่เป็นไรฮะทีละน้อยสองน้อยเอาเก้าอี้หน่อยอย่าเพิ่งไปให้ได้เหมือนเต็มที่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยังได้มานานไม่ค่อยยืดเก้าอี้นี่ก็ได้ถ้าเกิดสมัครใช่ต้องมาใช้เก้าอี้นะแต่ทำแบบเดียวๆไม่ได้ต้องมาใส่ตัวเกาะมาลองตรงนี้ได้ครับเกาะตรงนี้ค่อยๆได้แค่นี้ยังดีครับนี่ค่อยๆไปครับเนี่ยหมอนมารองนี่ก็ได้เห็นไหมเห็นไหมใช่ป่ะอย่างเงี้ยถ้าพูดที่ว่ามันสูงขึ้นมาสักหน่อยอย่างเงี้ยต้องฝึกไม่นี่เป็นการบ้านการบ้านเราจะทำเดี๋ยวนี้ก็ได้อะใช่ครับอย่าไปแยกมานะเพราะว่าเราจู้หน้าขาเรามันตึงไม่ตึงนะต้องรู้ครับหน้าแหละเข่าลงมาเท่านั้นแหละครับเห็นไหมเราก็ได้ขั้นนุบาลอ่ะอันจะดีขึ้นต้องใช้ก็แน่นอนเลยครับไม่ใช้ได้ต้องใช้มือเขามีไว้ให้ใช้นี่แหละครับท่านี้แหละรู้ไหมหน่ายไหมวันละ3ครั้งเช้า3เย็น3ก็ได้3 5เย็น5ก็ได้เห็นไหมครับต่อไปก็เอานี่ออกไปทีละชั้นเห็นไหมฮะหรือนี่มันนะนี่แทนที่เห็นไหมครับมันก็บางเห็นไหมครับชุดชั้นก็ได้อันนี้ต่อไปก็อีกเป็นการใช้ด้วยทีเนี้ยมันจบก็เป็นยังไงครับนั่นอย่าลืมนะเป็นการบ้านนะแต่ตอนนี้เวียนหัวไหมครับเดี๋ยวนี้ยังเหมือนอยู่นะเอามาปรับแก้เอาก็อีดีกว่ามาที่มานั่งตั้งฉากดีกว่าผมจะให้แก้เหมือนจะแก้เหมือนฮะแก้เหมือนโอเคครับเบอร์แก้เหมือนให้สวยๆนั่งเลยโอเคเบอร์น่าเพราะถ้าตั้งฉากเหมือนนะเราจะแก้เหมือนนะครับพอครับนี่ครับ
โทษครับปึ๊บปึ๊บเอ๊บเอ๊บแป๊บนะนี่ปึ๊บถามว่าหายมึนจริงไหมครับแค่นี้ครับหายมึนจริงไหมครับอะไรนอนนี่โอเคนี่นะครับหายมึนไหมอือหือนั่นแหละครับใส่หน้าซ้ายขวาหน่อยนึงแง่เงยหน้าแง่หน่อยอ้าวจะคลายคล่องตัวขึ้นไหมเนี่ยมาแย่กว่าเดิมเดินหน้าถอยหลังใช้ได้ครับถูกต้องครับพี่ถูกต้องถอยหลังก็ได้เดินหน้าก็ได้ถูกต้องครับครับถูกต้องครับถูกต้องครับนี่แหละเดี๋ยวเพิ่งเอาคำตอบก็ได้รู้ว่าเออมันเบาตัวขึ้นหน่อยเนี่ยตัวเบาตัวขึ้นเนี่ยแปลว่าพลังนำมาแล้วมันยกตัวเราขึ้นนี่คือพลังงานมันยกเราเองทำให้ตัวเบาถ้าตัวหนักลงรีบสักทีอย่าช้ามาปรับให้แป๊บเดียวเองไม่มียากดื่มกินปกติธรรมดาอาหารการกินธรรมดาธรรมดาเลยไปดูที่ระบบการย่อยสิเนี่ยถ้าการย่อยดีโอ้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกเนี่ยครับไอ้ตรงนี้นะที่ต้องการที่สุดกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกเดี๋ยวอารมณ์มันจะมาเองครับเรามาก็ร่างกายแข็งแรงตามวัยสิเนี่ยนี่แหละคือสุขภาพดีก็ประกอบด้วย1กินได้2นอนหลับ3ขับถ่ายสะดวก4อารมณ์แจ่มใส5ร่างกายแข็งแรงจบตรงนี้ส่วนวิตามินนู่นนี่นั่นอันที่ผ่านมาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือมันเกลือแร่นั่นที่ผ่านๆมาต่อไปนี้ต้องคิดใหม่เดิมทีเดียวต้องกินไข่กันมาเท่ากับเท่าไหร่วันดีคืนดีหมอเขาบอกว่ากินไข่กระชอกฟองไม่ไหวแล้วต่อมาวันละห้ายังไม่มีปัญหาเลยไอ้ไงกันแน่นี่เหลือทฤษฎีของเขาเนอะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ก่อนนี้น้ำมันหมูเรากินกันต่อมาอ้าวน้ำมันพืชต่อมาไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วก็โอ้ยสารพัดเจี๊ยใส่เข้าไปในภาษาก็ห้ามอยู่พันเออที่ไหนได้มากลับมาที่เดิมนะหลีกเลี่ยงเข้าไปน้ำมันขวดเฮ้ยพูดงี้ได้ไงแล้วขอบคุณมากครับโอเคนะครับเวลาเท่าไหร่ตอนนี้โอ้ห้าทุ่มเองโอ้สบายกลับที่หนึ่งพอดีแล้วโอเคเนาะมีอะไรไหมฉันเพลินด้วยเหรอ